พอรู้สึกตัวจริงก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนไปที่หัวเตียงพอลุกขึ้นแล้วก็ตอบจดหมายที่พ่อนั้นได้เขียนเอาไว้นะครับผมว่าทำไมพ่อถึงไม่กลับก็เพราะว่าเพราะว่าพ่อผมรู้ว่าผมมาขอตังค์ไปพ่อถ้าจะเจอคุณพ่อจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าเงินขาดขนมพอแม่ไทยนั้นยังไม่พอกับชีวิตของนักศึกษาตัวน้อยอันเ